Run to Love Return to รักบทที่11แขกไม่ได้รับเชิญคืนแรกของอาคาเนบนเกาะพลอยไม่ประทับใจเอาเสียเลยเขาต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกและมีอาการกระสับกระส่ายจากโรคนอนไม่หลับที่เป็นมานานนับตั้งแต่ฟื้นจากความตายเมื่อหลายปีก่อนและคืนนี้มันก็ยิ่งหนักหนาสาหัสขึ้นเพราะความคิดถึงอินทัศน์ผุดเข้ามาในความทรงจำตั้งแต่เห็นหน้าแอลครั้งแรกแอลทำให้ความรู้สึกผิดที่เกาะกินใจเขาอยู่ทุกคืนวันกลับมาย้ำความทรงจำอีกทั้งที่เคยลืมมันไปเมื่อนานแล้วนานจริงๆ10ปีได้แล้วไม่น่าเชื่อว่าความทรงจำเก่าเก็บของเขาจะถูกกระตุ้นด้วยสายตาตัดพ้อคู่หนึ่งสายตาที่คล้ายกับเจ้าลูกหมีแก้มแดงอาคาเนผุดลุกนั่งหยิบเอกสารปึกใหญ่มาเปิดพลิกหาสิ่งที่ยังข้องใจอเมริกาเด็กคนนั้นมาจากอเมริกาจะบังเอิญเกินไปหรือเปล่านะอาคาเนรู้สึกเศร้าใจจนต้องหยิบโทรศัพท์ที่นอนนิ่งอยู่ตรงหัวเตียงขึ้นมากดค้นหาข้อมูลบางอย่างใช้เวลากับมันอยู่นานกว่าจะล้มตัวลงนอนอีกครั้งแต่ก็มีเรื่องให้ต้องหลับไม่ลงจนได้ใครน่ะเสียงเคาะประตูจากแขกที่ไม่ได้นัดหมายทำให้อาคาเนรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่มีใครรู้นี่นาว่าเขาพักที่นี่ชายหนุ่มหยิบปืนประจำตัวมากระชับแล้วก้าวลงจากเตียงเดินตรงไปที่หน้าประตูแนบหูฟังก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลืออยู่ด้านนอกช่วยด้วยช่วยผมด้วยคุณช่วยผมด้วยเสียงคุ้นใครน่ะผมเองอาคาเนมุ่นคิ้วเพราะเสียงตอบนั่นเขาแนบหน้าส่องไปที่ตาแมวก็เห็นคนยืนหน้าซีดเปิดอยู่ด้านนอกกำลังเหลียวซ้ายแลขวาสีหน้าหวาดหวั่นก็นึกชะงนใจไม่อยากไว้ใจแต่ก็เอื้อมมือไปบิดลูกบิดประตูแง้มมองคุณรู้ได้ไงว่าผมอยู่ที่นี่รู้แล้วกันนะไม่บอกงั้นไม่เปิดอาคาเนตั้งท่าจะปิดแต่ถูกมือเรียวของแอลสอดเข้ามาขวางจนเกือบถูกหนีบอาคาเนถึงกับชะงักคุณอย่าเพิ่งปิดเปิดให้ผมหน่อยสิผมขอร้องมีอะไรเปิดก่อนเดี๋ยวบอกเร็วๆสิคุณมันตามผมมาแล้วเร็วๆใครตามคุณน่ะโอ้ยบอกให้เปิดก่อนไงแอลโวยอีกเร็วๆจะไม่ทันแล้วนะอาคาเนช่างใจอยู่ครู่จึงถอดสลักกลอนไม่ทันตั้งตัวแอลก็พุ่งเข้ามาจนเขาต้องเบี่ยงตัวหลบพอเข้ามาได้เด็กหนุ่มก็ล็อกประตูทันทีอาคาเนสังเกตท่าทีก็พบว่าแอลมีท่าทีกลัวจริงๆไม่ได้แกล้งสองมือเรียวของเขาสั่นเทาขณะบิดล็อกกรอนประตูหนำซ้ำยังมาด้วยชุดนอนลายลูกหมีสีครีมนั่นอีกใครตามคุณมาเนี่ยอาคาเนเปิดฉากถามทันทีที่แอลหันมาเผชิญหน้าแอลถอนหายใจโล่งอกก่อนจะเดินผละมาด้านในนั่งเอนหลังพิงสบายกับโซฟาหน้าตาเฉยนี่คุณใครให้คุณถือวิสาสะทำอะไรตามใจชอบแบบนี้อาคาเนเอ็ดเข้าให้แต่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะทำหูทวนลมไม่ทันที่จะได้คำตอบแอลก็ผุดลุกขึ้นไปที่ตู้เย็นเปิดแล้วหยิบขวดน้ำเปล่าเย็นเฉียบมาเปิดแล้วกอกใส่ปากทันทีอาคาเนกัดฟันกรอดด้วยความหงุดหงิดรอให้แอลดื่มน้ำเสร็จก็เปิดฉากถามนี่หนีใครมาไม่รู้เหมือนกันไม่รู้หรออาคาเนถามเสียงสูงเห็นกิริยายักไหลหน้าตาเฉยเมยแล้วได้แต่สะกดกั้นอารมณ์อีกคุณแอลผมถามว่าหนีใครมาผมจะไปรู้ได้ไงล่ะจู่ๆก็เหมือนมีคนแอบมองนอกหน้าต่างก็เลยหนีออกจากห้องมานี่แหละหนีออกจากห้องเหรออือฮึแอลตอบพลางยักไหลเหมือนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาอาคาเนเริ่มประติดประต่อการมาของแอลก็รู้สึกแปลกอะไรจะบังเอิญขนาดนี้เนี่ยคุณจะบอกว่าคุณพักที่นี่เออฮะชั้นไหน9ห้องล่ะ902ตรงข้ามห้องผมเหรออาคาเนเสียงสูงไม่พอยังหรีตาจ้องอีกฝ่ายจับผิดแอลรีบยิ้มการค้าก่อนตอบนั่นดิบังเอิญนะคุณอ้วกเนาะผมชื่ออาคาเนโอเคคุณอ้วกแอลทำเสียงล้อเลียนอีกบอกว่าอาคาเนไงก็ได้แหมคุณอาคาเนคุณอาคาเนคุณเนคุณพี่เนอะไรนะอะไรหมายถึงอะไรอ่ะแอลย้อนถามก็ที่คุณเรียกชื่อผมเมื่อกี้ไง
อาคาเนย้อนถามเสียงดังสีหน้าของชายหนุ่มตื่นเต้นจนปิดไม่มิดแต่ครู่เดียวก็รู้ตัวเพราะเมื่อสบตาเจ้าของดวงหน้านวลเนียนนั้นกับนิ่งสนิทก่อนจะค่อยๆอมยิ้มจนตาหยีแทนอ๋อที่ผมเรียกคุณเมื่อกี้เหรอใช่ไหนเรียกใหม่สิผมลืมละเรียกว่าอะไรนะแอลตอบตาใสอาคาเนย์พ่นลมหายใจหนักหน่วงอยากจะหงุดหงิดที่อีกฝ่ายเอาแต่เล่นลิ้นแต่เสียงฝีเท้าหลายคู่ที่ดังมาตามทางเดินก่อนจะหยุดลงตรงหน้าห้องทำให้อาคาเนย์ต้องรอบมองผ่านตาแมวแล้วแนบหูฟังกับประตูไม่รู้ว่าใช่คนที่ตามผมหรือเปล่านะคุณอาคาเนย์รีบจุปากให้แอลเงียบเสียงขณะรอบมองเขาก็พบว่าคนด้านนอกแต่งกายด้วยชุดสูท 2-3 คนท่าทางน่าสงสัยคนหนึ่งหันรีหันขวางหันหน้ามาทางเขาแล้วเท้าสะเอเหมือนหอบเหนื่อยเต็มทีเจอไหมไม่เจอเลยพี่ไปไหนอีกแล้ววะเนี่ยคนสั่งการสบดให้ใครเฝ้าเอาไว้อย่าให้คลาดสายตาถ้ากลับมาให้รีบโทรบอกด้วยล่ะครับพี่คนรับปากที่ดูเหมือนลิ้วล้อหันไปสั่งงานอีกคนแล้วล่าถอยไปอาคาเนย์ละสายตาจากประตูหันกลับมาก็ต้องชะงักเพราะคนที่อยู่ตรงหน้ายืนประชิดเขาอยู่ใบหน้าของแอลห่างกับเขาแค่คืบเดียวเองใกล้ใกล้มากใกล้จนใจเต้นตึกตักอาคาเนย์รู้สึกเหมือนหัวใจของเขากำลังทำงานหนักหน่วงจนต้องเบี่ยงตัวออกห่างแล้วรีบเดินไปที่แพนทรีเปิดตู้เย็นหยิบน้ำเปล่าออกมาดื่มอักๆก่อนจะหยิบอีกขวดเย็นเฉียบโยนส่งให้แอลรับไปดื่มอาคาเนย์รู้สึกถึงความผิดปกติของตัวเองผิดปกติมากจริงๆเขาห่วงแอลเหรอไม่หรอกอาจจะเพราะคนคนนี้คล้ายอินทัศน์มากกว่าจู่ๆอาคาเนย์ก็ทนไม่ไหวพร่งถามอีกฝ่ายที่นั่งดื่มน้ำชิลๆอยู่ที่โซฟาคุณนี่คุณสงสัยใครบ้างไหมไม่รู้เลยไม่มีใครรู้เลยว่าผมพักที่นี่นอกจากแม่ทรงพลไอ้ปองอ้อแล้วก็พิษอีกคนแต่พิษติดธุระเลยไม่มาดูแลผมอะอาคาเนได้ยินคำตอบแล้วไม่ค่อยสงสัยนักเพราะทรงพลเป็นผู้มีอิทธิพลในเกาะพลอยและมีศัตรูหลายคนอาจจะเป็นไปได้ที่แอลอาจจะมีอันตรายเพราะเป็นลูกของทรงพลทรงพลเป็นหุ้นส่วนกับเจ้าของคอนโดมิเนียมแห่งนี้ที่เขาพักอยู่ที่รับเฉพาะแขก VIP เพราะราคาสูงลิ่วที่พักที่นี่เมื่อคืนนี้ก็เพราะเขาเพิ่งยกย้ายมาจึงยังไม่ทันได้เตรียมความพร้อมเท่าไหร่อาศัยด้วยความเอื้อเฟื้อของสิทธาเพื่อนรักที่เป็นเจ้าของโรงแรมหรูหลายแห่งรวมถึง VIP คอนโดมิเนียม9ชั้นแห่งนี้ที่ลำพังเงินเดือนของข้าราชการอย่างเขาคงไม่สามารถพักที่นี่ได้แต่เอากับพักที่นี่ไม่รู้ว่าจะรู้จักกันกับสิทธาหรือเปล่านี่คุณอ้วกหลับนกอีกแล้วเหรอแอลยื่นหน้าเข้ามาใกล้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทำให้เขาถึงกับสะดุ้งพังอะถอยอย่าเข้ามาแอลถึงกับชะงักดวงหน้าอ่อนเยาว์เมื่อครู่มีรอยยิ้มหุบลงโดยไม่ได้นัดหมายรังเกียจกันจังเลยนะแหมผมไม่ได้รังเกียจแต่คิดว่าคงไม่เหมาะที่คุณจะอยู่ที่นี่ตอนนี้ไปผมจะไปส่งคุณที่ห้องแต่ผมกลัวจริงๆนะคุณอ้วกผมชื่ออาคาเนย์ก็ได้คุณอาคาเนย์ล้อเล่นหน่อยเดียวเองนี่คุณมีชื่อเล่นปะผมเรียกชื่อเล่นคุณได้ไหมไม่ได้แหมนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้แอลส่งเสียงเจ้ยแจ้วสีหน้าก็ยังยิ้มแย้มแต่อาคาเนย์มองว่ามันเป็นยิ้มที่แสนจะกวนประสาทเป็นที่สุดอาคาเนย์คอแข็งหน้าเชิดทันทีไปได้แล้วเชิญ